สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่3.4การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นภาคสนามค่ะการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นภาคสนามมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1.1ขั้นตระหนักการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้ศึกษาจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของมิติวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์หลักการคิดหรือพิจารณาในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนี้ค่ะไม่มีอคติหรือดูถูกภูมิปัญญาชาวบ้านอื่นที่แตกต่างจากตัวเองเข้าใจวิธีคิดของชาวบ้านยอมรับในความหลากหลายหรือความแตกต่างตามวิถีชีวิตในแต่ละสภาพแวดล้อมหากเป็นไปได้ ควรใช้ภาษาเดียวกับผู้ให้ข้อมูลหรือวิทยากรเข้ารบในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวง่ายเพื่อให้เข้ากับบุคคลที่จะไปศึกษาได้เปิดใจกว้างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามควรแก่เหตุการณ์แต่อย่าตีค่าข้อมูลเป็นเงินมีความซื่อสัตย์ไม่โป,ป๊ปดหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ ไม่แดัดแปลงข้อมูลหรือสร้างข้อมูลเองและมีจริยธรรมหากข้อมูลใดที่วิทยากรถือเป็นความลับก็ไม่นำไปเปิดเผย1.2ขั้นเลือกเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้3แบบได้แก่เก็บข้อมูลชั้นต้นหรือปฐมภูมิคือการเก็บข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดแรกได้แก่ บุคคลหรือหลักฐานหรือเอกสารอันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะค้นคว้าโดยตรงข้อมูลชนิดนี้นักวิชาการให้ความสำคัญและเชื่อถือมากได้แก่การสอบถามการสัมภาษณ์จากผู้รู้เรื่องนั้นโดยตรงวรรณกรรมชิ้นแรกก่อนที่จะมีผู้นำไปคัดลอกหรือพิมพ์ขึ้นเช่นวนรรณกรรมฉบับรายมือเป็นต้นวัตถุต่างๆเช่นรูปปั้นรูปภาพใบเสมา ศิลาจารึกกำไรโบราณเป็นต้นสถานที่ต่างๆที่เป็นต้นกำเนิดเก็บข้อมูลชั้นรองหรือทุติยภูมิคือข้อมูลที่ได้จากแหล่งรองเช่นเอกสารหลักฐานฉบับคัดลอกที่ไม่ได้มาจากต้นฉบับจริงๆข้อมูลนี้มีความสำคัญน้อยกว่าชั้นต้นหรือปฐมภูมิได้แก่แบบเรียนหรือตำราวิชาการต่างๆที่ผ่านการค้นคว้า แผนผังแผนที่รูปจำลองหนังสือต่างๆที่นำความรู้จากแหล่งเดิมมาเผยแพร่บทความวิชาการบทความวิจัยและบทวิจารณ์เก็บข้อมูลแบบผสมคือข้อมูลที่ใช้ทั้งแหล่งชั้นต้นและชั้นรองการเก็บข้อมูลแบบนี้ได้รับความนิยมจากนักวิชาการในปัจจุบันเนื่องจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้งภูมิปัญญาเดิม ภูมิปัญญาต่อยอดและภูมิปัญญาใหม่การเก็บข้อมูลแบบประสมทำให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากกว่า1.3ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขั้นนี้มีความสำคัญมากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ค่ะการเก็บข้อมูลภาคสนามการเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลปฐมภูมิเป็นแหล่งสำคัญในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลในท้องถิ่นให้ปากคำในการเก็บข้อมูลผู้ศึกษาต้องศึกษาระเบียบวิธีการเก็บก่อนทั้งนี้เพื่อผลจากการเก็บรวบรวมนั้นจะเป็นประโยชน์มีความน่าเชื่อถือและต้องเตรียมความพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ค่ะความรู้พื้นฐานของผู้ปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติการภาคสนามผู้ศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานที่สําคัญดังนี้ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งผู้ศึกษาสามารถค้นคว้าจากเอกสารหรือการอธิบายของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่นอนว่าจะรวบรวมข้อมูลประเภทใดเช่นรวบรวมนิทานพื้นบ้านรวบรวมการละเล่นพื้นบ้านรวบรวมความเชื่อประเพณีพิธีกรรมการทอผ้าเครื่องจักสานการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลในสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องการเลือกสถานที่บุคคลผู้ให้ข้อมูลหรือวิทยากรเมื่อตั้งจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วผู้ศึกษาจะต้องเลือกสถานที่กำหนดขอบเขตของสถานที่ที่จะรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนแน่นอนอาจเป็นจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้าน แต่ถ้าประสงค์จะให้ข้อมูลเป็นผลดีต่อการศึกษามีความหมายแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสถานที่ควรแคบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้ผลเชิงลึกนะคะการเลือกชุมชนอาจเลือกชุมชนที่คล้ายคลึงกับคนอื่นเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนใหญ่อีกที่หนึ่งหรือหาจุดสนใจของชุมชนที่มีลักษณะเด่นกว่าที่อื่นสำรวจข้อมูลวิทยากรผู้ให้ปากคำโดยตรง โดยคัดเลือกวิทยากรจากคุณสมบัติอย่างเหมาะสมถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือกวิทยากรดังนี้ค่ะวิทยากรไม่จำเป็นต้องจำกัดเพศวัยแต่ถ้าอายุมากเกินไปอาจจะไม่แม่นยำหลงลืมทำให้ได้ข้อมูลไม่ชัดเจนถ้าเป็นเยาว,วชนมักดัดแปลงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดตามสิ่งที่ได้รับมาวิทยากรที่เหมาะสมควรมีอายุประมาณ50-70ปีนะคะ การศึกษาหรือประสบการณ์ของวิทยากรควรคำนึงถึงความรู้และความสามารถของวิทยากรตลอดจนการยอมรับของคนในชุมชนสามารถให้ข้อมูลตามความเป็นจริงอาชีพของวิทยากรอาชีพมีส่วนช่วยได้มากในบางเรื่องเช่นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาโรคของชาวบ้านความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาหรือสมุนไพรพื้นบ้าน ศึกษาจากหมอยาจะได้ข้อมูลในด้านนี้ได้ดีค่ะการนับถือศาสนาของวิทยากรมีส่วนทำให้ข้อมูลแตกต่างกันได้เพราะความเชื่อต่างกันข้อมูลอาจคาดเคลื่อนได้ควรเลือกกลุ่มที่มีศาสนาเดียวกันทั้งหมู่บ้านจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อหาวิทยากรโดยวิธีการหาผู้รู้สอบถามหาตัววิทยากรที่เหมาะสม และนำไปพบวิทยากรบุคคลที่ควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสมัคทายกครูใหญ่ผู้นำกลุ่มด้านต่างๆเป็นต้นนะคะวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์กระทําได้หลายวิธีได้แก่ไปพบที่บ้านแล้วแสดงความเคารพพร้อมแจ้งความจำงให้ทราบว่าต้องการมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ข้อมูลที่ได้จะเกิดประโยชน์ด้านใดแก่ใครข้อมูลที่จะให้จะไม่เกิดผลเสียหรือโทษแก่วิทยากรและครอบครัวให้การยกย่องนับถือและให้ความสําคัญต่อตัวเขาสร้างความไว,ว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างวิทยากรกับผู้ศึกษาจึงจะได้รับข้อมูลอย่างแท้จริงนะคะในกรณีที่ต้องเก็บข้อมูลจากวิทยากรหลายๆคนผู้ศึกษาควรขอให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้เสนอวิทยากรให้หลายๆคนและขอความกรุณาให้บอกภูมิหลังด้วยวิธีนี้เรียกว่าการใช้เทคนิคการสุ่มแบบลูกโซ่นะคะการติดต่อกับวิทยากรควรแจ้งวัตถุประสงค์ให้วิทยากรทราบเกี่ยวกับความรู้ที่จะขอจากวิทยากรเช่นการรักษาป่าชุมชนการแพทย์แผนไทยเป็นต้นแจ้งการบันทึกว่าจะบันทึกด้วยเครื่องมือชนิดใดเช่นการจดบันทึกการถ่ายภาพ การบันทึกภาพบันทึกเสียงเป็นต้นนัดหมายวิทยากรควรนัดหมายวันเวลาเมื่อวิทยากรว่างและพร้อมเพื่อวิทยากรจะได้เตรียมตัวและไม่เสียเวลาในการเก็บข้อมูลผู้เก็บจะต้องไปก่อนเวลาที่นัดหมายเล็กน้อยตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล